10ฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ watchOS 8มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ Queen iMode นะคะ Apple ก็ได้ปล่อยตัว Public Beta ของ watchOS 8มาให้บุคคลทั่วไปได้ทดลองใช้กันแล้วส่วนจะมีฟีเจอร์ไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์แรกกันเลยค่ะถ่ายภาพบุคคลจาก iPhone มาอยู่บนหน้าปัดนาฬิกาด้วยหน้าปัดไดนามิกพร้อมเอฟเฟกต์ซ้อนหลายชั้นWatchOS 8นะคะมีการจัดวางคอลเลกชันรูปภาพแบบใหม่โดยจะแสดงเป็นตารางโมเสกเพื่อให้เราชื่นชมภาพจากคลังได้มากขึ้นค่ะและ WatchOS 8นะคะยังเพิ่มฟังก์ชันใหม่แค่แตะไม่กี่ครั้งก็สามารถแชร์รูปภาพผ่านข้อความและเมลได้แล้วแอปข้อความและเมลตอนนี้นะคะเราสามารถส่งข้อความด้วยไฟล์ GIF ได้แล้วและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังแชร์เพลงผ่าน Apple Music ได้เลยค่ะโหมดโฟกัสนะคะจะช่วยให้เราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันโดยจะมีโหมดให้เลือกเยอะมากเลยแต่ว่าครั้งนี้นะคะควีนก็จะเลือกเป็นโหมดห้ามรบกวนค่ะโหมดนี้นะคะจะปิดการแจ้งเตือนถึงเราทั้งหมดเลยนะคะแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ใครส่งข้อความหาเราได้บ้างนะคะต่อไปจะเป็นคุณสมบัติด้านสุขภาพและฟิตเนสนะคะโดยแอปหายใจนะคะได้เปลี่ยนชื่อเป็นแอปทำสมาธิแล้วโดยที่เขามาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่นั่นก็คือสะท้อนความคิดที่จะทำให้เรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับแอนิเมชันภาพสวยๆค่ะแอปหายใจนะคะเขาก็ได้เปลี่ยนกราฟิกของรูปภาพให้ดูสวยขึ้นด้วยนะและเมื่อเซสชันทั้ง2จบลงแล้วก็จะมีการสรุปจำนวนนาทีพร้อมกับอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยด้วยต่อไปเราจะไปที่แอปนอนหลับนะคะซึ่งแอปนอนหลับนะคะเขาก็ได้เพิ่มส่วนเสริมขึ้นมาใหม่นะคะนั่นก็คือการวัดอัตราการหายใจครั้งต่อนาทีนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะจะทำให้เราอ่ะรู้ลึกเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมของเรามากขึ้นค่ะในแอปการออกกำลังกายนะคะเขาก็ได้เพิ่มโหมดใหม่ขึ้นมานั่นก็คือพิลาทิสที่จะช่วยสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการฝึกสมดุลนะแล้วก็ไทชีหรือว่าไทเก็กค่ะที่จะช่วยในการฝึกสมาธิด้วยการเคลื่อนไหวโดยในฟีเจอร์นี้นะคะจะระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ Apple ที่เชื่อมต่ออยู่นะคะนี้เลยแล้วเราก็สามารถดูพิกัดได้ด้วยนะคะว่าอยู่ที่ไหนและถ้าเรายังหาอุปกรณ์นั้นไม่เจอนะคะเราก็สามารถส่งเสียงดังได้เลยอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นโหมด Assistive Touch นะคะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายนะคะก็สามารถใช้ Apple Watch ได้เลยด้วยเซ็นเซอร์การตรวจจับความเคลื่อนไหวนะคะแบบนี้ค่ะกำ2ครั้งเพื่อเริ่มต้นคำสั่งนะคะจีบ1ครั้งเพื่อไปข้างหน้าค่ะจีบ2ครั้งเพื่อย้อนกลับค่ะกำ1ครั้งเพื่อเลือกค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็น10ฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่คุณได้ทดลองใช้แล้วนะคะซึ่งตัว WatchOS 8ตัวนี้นะคะยังคงเป็นเวอร์ชัน Public Beta อยู่นะไว้หากมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมทางเราจะมาแจ้งให้ทราบค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะ